สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่7กุมภาพันธ์คศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับช่อง 24U ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมวยพักยก168ครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวนะครับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้นะครับเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก 10,000 บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับพักยกระบบใหม่นะครับมั่นคงปลอดภัยปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟการันตีนะครับอย่าลืมนะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่นี่ได้เลยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองหรือโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซ้อมที่ค่ายเสี่ยนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับวันนี้เจอทางด้านมังกรทองเจดีมวยไทยยิมหรือลูกวิทยานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับชั่งน้ำหนักได้ 108.3 ลดไป 0.3ส่วนทางด้านมังกรทองเจดีมวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 107.8 ขาดไป 0.2 คำนี้คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านมังกรทองเจดีมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในดีครับยืนระยะมั่นคงคำนี้คือสไตล์การชกของด้านมังกรทองเจดีมวยไทยยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวยสองกาดนะครับเตะต่อยแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีเข้าไวออกไวตีหัวเข้าบ้านครับรวดเร็วทันใจคำนี้คือสไตล์การชกของด้านมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านคอลัมพรานชัยเมื่อวันที่4เมษายน2564ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณเมื่อวันที่12สิงหาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านมังกรทองเจดีมวยไทยยิมนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านกุมารเวชท่อตอขุดน้ำใสเมื่อวันที่19สิงหาคม2565ที่จังหวัด101แล้วก็ชนะคะแนนทางด้านแกนเพชรสโสภิตเมื่อวันที่23ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมังกรทองเจดีมวยไทยยิมหรือลูกวิทยานะครับครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับบรรยากาศการเล่นดีหน้าเสือดีมีตัวเงินมาสู้แล้วก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยหรือน้องฟาร์มจ่าติ๊กอุบลนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรสิงห์ขอนช่อชินวงศ์นะครับ
วันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้120เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรสิงห์ขอนชอชินวงศ์นะครับก็ชั่งได้120ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสิงห์ขอนชอชินวงศ์นะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับนอกได้ในมีเตะขาต่อยหมัดแล้วก็ขวาคอตีเข่าครับอาวุธหลากหลายนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรสิงห์ขอนชอชินวงศ์นะครับส่วนสไตล์การชกของด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้แล้วก็คีบตีดีแล้วก็เตะขาเจาะยางขวาคอครับเข่าในดีครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านสลันดาบรันสารคามเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านสลันดาบรันสารคามเมื่อที่22ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านแดนพิฆาตกบางบัวทองนะครับเมื่อวันที่13มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับกำลังสดกำลังห้าวนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรสิงห์ขอนชอชินวงศ์นะครับก็ไปชนะนอกทางด้านเดชมอราชพัฒสุราษฎร์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฟอร์มเดียวนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดกำลังห้าวความมั่นใจสูงนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเตะเจาะยางดีหมัดแรงมีเข่ายัดไส้ธาตุทรหดสูงครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีหรือหลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายสอโชคมีชัยอยู่กับเสียตูสอโชคมีชัยนะครับวันนี้เจอทางด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณหรืออัคเดชก้องธรณีมวยไทยนะครับนักชกจากเมืองขอนแก่นแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับอยู่แถวสายไหมนี่ครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ108ปอนด์นะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักได้ครับก็ถือว่าเป็นธรรมดาครับนักมวยก็มีเกินมีขาดหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับชั่งได้108ปอนด์ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับชั่งน้ำหนักได้ 106.4 นะครับก็ลดไป 0.4 นะครับเพราะว่าต่อ1ปอนด์นะครับ106กับ107นะครับทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีต่อให้ทางด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณ1ปอนด์นะครับคำนี้คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดนะครับแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยที่เชิงชกสูงครับฝีมือดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีหรือหลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธจุกจิกครับต้นๆไปก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าอาวุธหลากหลายผิวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับก็ไปชนะน็อกทางด้านเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธในยกที่2เมื่อวันที่16กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านจากั่วจักรยานมวยไทยยิมเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านพลอยอภิชาติสจต้องป่าจีนนะครับเมื่อวันที่29ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านแสงมานีราชประชานุเคราะห์เมื่อวันที่3กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านสิงคีรีทิพชวานนท์นะครับเมื่อวันที่6
ตุลาคม2565นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะน็อกทางด้านเพลงเอราวัณครับในยกที่3เมื่อวันที่13ธันวาคม2565ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมยังชอบไว้ที่ทางด้านเดชพระจันทร์บิ้วเจสี่นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเข้าไวออกไวเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเหลี่ยมตัวดีครับผิวกว่ากันครับครับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชพระจันทร์บิ้วเจสี่นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยหรือเพชร 40,000 หรือสิทธิ์แม็กนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยนกยีนลาดกระบังนะครับวันนี้เจอทางด้านคิ้วทองเพชรแสงทองหรือพยัคฆ์พันล้านนุ้ย4มุมเมืองนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้ 117.4 ลดไป 1.4 นะครับส่วนทางด้านคิวทองเพชรแสงทองนะครับชั่งน้ำหนักได้ 117.9 ลดไป 1.9 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านคิวทองเพชรแสงทองนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับขวาแข้งขวาดีแล้วก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยดักถีบดักฟันศอกผิวเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วเข้าไวออกไวตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของด้านคิ้วทองเพชรแสงทองนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเป็นมวยเข่าล็อกตีเหนียวแน่นเปิดเกมสาดแข้งตีหน้าดีตีหน้าหลังแม่นครับถือว่าเป็นมวยที่เก่าเกมนะครับเตี้ยล่ำบึกแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่23กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเจริญเงินบุญลันนามวยไทยเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านเจริญเงินบุญนานามวยไทยเมื่อวันที่12มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านคิวทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้าน JJ อภิมลศรีเมื่อวันที่20ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้านยอดกตัญญูช.อัจฉริยะเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่จังหวัดปราจีนนะครับที่ศึกสจ.โต้งปราจีนจัดที่จังหวัดปราจีนนะครับในยกที่3ครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านคิ้วทองเพชรแสงทองหรือพยัคฆ์พันล้านนุ้ย4มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านคิ้วทองเพชรแสงทองนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับบ้านเดียวกันนะครับผมมองว่าวันนี้ความวัยดีกว่าและก็ความเป็นมวยผมมองว่าดีครับและก็ชั้นเชิงชกสูงได้ลอยกว่าครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้านคิ้วทองเพชรแสงทองนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ